กลับมาแล้วค่ะรับสายกันต่อนะคะในช่วงทอสกาวคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษานะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องและทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไปรับสายคุณลัดดาจากชลบุรีสวัสดีค่ะคุณลัดดาค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีคุณเก่งค่ะสวัสดีครับเชิญเลยค่ะค่ะพอดีจะปรึกษาลูกสาวเขาอยากทำผ่าตัดไอ้ลิสิตดวงอะค่ะครับค่ะแล้วทีนี้เขากลัวว่ามันจะเจ็บก็เลยอยากจะถามว่าตอนนี้ถ้าทำการผ่าตัดเนี่ยจะเจ็บมากไหมคะค่ะอ๋อครับการผ่าตัดริสีดวงนี่ปกติเราทำภายใต้การไม่ดมยาสลบก็บล็อกหลังนะครับค่ะครับก็ระหว่างทำเนี่ยก็จะไม่รู้สึกนะครับก็คือจะชานะครับครับแต่ว่าคือหลังผ่าตัดเนี่ยก็คงมีอาการเจ็บอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่เลวร้ายจนเกินไปครับทำกันเยอะทำกันเยอะใช่ครับมีกันเยอะเดี๋ยวนี้ก็มียาเรื่องระงับปวดอยู่ให้นะรักษานานไหมคะรักษาเวลาที่หลังจากผ่าตัดแล้วค่ะแผลใช่ไหมครับโดยปกติแผลกว่าจะหายสมบูรณ์นะครับก็ประมาณ2สัปดาห์ครับอ๋อ2สัปดาห์แล้วกวนคุณหมอนิดนึงแล้วถ้าในกรณีถ้าเขาท้องแล้วเขาช่วงท้องเนี่ยถ้าเราหลังที่เราผ่าตัดแล้วเนี่ยแล้วท้องแล้วเนี่ยมันจะออกมาได้อีกไหมคะได้ครับการท้องเนี่ยเป็นการเพิ่มความดันในช่องท้องใช่ความดันในช่องท้องเพราะฉะนั้นเลือดที่จะกลับจากรูทวารเนี่ยก็จะกลับได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือริสิดวงเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนเส้นเลือดขอดบริเวณรอบรูทวารนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากพอคลอดปุ๊บดีขึ้นครับแต่ว่าขณะท้องก็จะแย่หน่อยแย่เพราะว่ามันหลายปัจจัยนะคะส่วนหนึ่งคือเวลาท้องนี่บางทีก็ท้องผูกด้วยขับถ่ายยากอุจจาระก็ไปกดเส้นเลือดแถวนั้นทำให้มีการป่งพองได้แล้วก็ความดันในช่องท้องที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นทุกคนนะคะบางคนก็อาจจะเคยผ่าตัดไปแล้วพอท้องก็ดีขึ้นแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดคุณหมอถึงขั้นแนะนำผ่าตัดเนี่ยก็ทำไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอท้องแล้วแย่กว่าเดิมแล้วไปผ่าตัดตอนท้องเนี่ยเดี๋ยวต้องคิดหนักคิดหนักว่ายาจะมีผลกับเด็กไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับยาเยอะอีกนะคะพอดีลูกสาวเขาก็ท้องผูกอยู่ด้วยค่ะท้องผูกค่ะก็เลยเขาจะปล่อยให้เขาเพิ่งแต่งงานได้ไม่เท่าไหร่เขาก็จะปล่อยท้องแล้วเครื่องมือแล้วเดี๋ยวนี้ทำนี่ไม่นานใช่ไหมคะการทำผ่าตัดเนี่ยไม่นานใช่ไหมคะไม่ขึ้นอยู่กับระยะใช่แต่ว่ามันมีหลายระยะนะครับริสิดวงจะมีหลายระยะซึ่งต้องตรวจดูครับว่าใช้วิธีไหนได้บ้างถ้าเป็นไม่เยอะบางทีอาจจะใช้ยางรัดได้แป๊บเดียวใช่ก็แป๊บทำเสร็จกลับบ้านได้ไม่ได้ปวดอะไรมากคือไม่ต้องดมยาสลบใช่ไหมใช่ค่ะถ้าใช้ยางรัดนี่ทำที่คลินิกที่ OPD ผู้ป่วยนอกได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเยอะอาจจะต้องผ่าตัดใช่ครับถ้าเป็นเยอะก็ต้องผ่าตัดผ่าตัดก็เดี๋ยวนี้ก็มีหลายเทคนิคนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นมากเป็นน้อยนะครับก็อาจจะมีการใช้สเตปเปิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบอกว่าปวดน้อยกว่าหรืออะไรพวกนี้ครับก็ทำได้เหมือนกันค่ะไปตรวจจะได้แนะนำขอบคุณคุณหมอมากนะคะค่ะคุณเกณฑ์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนัทดานะคะเดี๋ยวจะวางแผนตั้งครรภ์ด้วยเพราะฉันแนะนำเลยว่าไปดูก่อนให้คุณหมอดูก่อนแล้วก็จะเอาออกหรือว่าจะเป็นวิธีการไหนเนี่ยต้องมีการเช็คอีกทีนึงนะคะไปที่หนึ่งสายจากชลบุรีเหมือนกันค่ะอยู่ใกล้บ้านกันหรือเปล่าไม่รู้คุณจิตค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากทราบอยากถามคุณหมอรามาหน่อยว่าปวดตรงใต้ข้อเข่าเนี่ยมันปวดราวมันปวดมันไม่เกี่ยวกระดูกก็เข่าคะปวดข้อเข่าเป็นได้หลายอย่างมากเลยครับก็แต่กระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นใช่ครับแต่ถ้าคุณหมอคะเวลาเรานอนเนี่ยฮะเวลาเรานอนเนี่ยปกติจะลุกขึ้นทั้งสองขาอันนี้ต้องขาถึงจะลุกค่อยๆลุกขึ้นแล้วถึงจะพยุงขาหนึ่งลุกขึ้นแต่เป็นคนที่ว่าทำงานอ่ะแล้วเดินเรื่อยๆแล้วจะหายคือจะปวดน้อยคือไม่ปวดเท่าไหร่ถ้าเผื่อเราไม่เดินเลยอะไรเงี้ยเรานอนเนี่ยสังเกตว่ามันจะปวดมันชาไม่ทราบอายุเท่าไหร่แล้วครับ60แล้วค่ะ60ใช่ไหมครับมีโรคประจำตัวไหมครับคือโรคประจำตัวคือท้องผูกต้องอาศัยกินยาถ่ายเรื่อยๆอ๋อครับแล้วน้ำหนักตัวเป็นยังไงบ้างครับ50สามค่ะก็ไม่เยอะไม่เยอะอันนี้เกี่ยวกับอะไรคะคุณหมอครับก็โดยปกติเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นนะครับที่พบบ่อยๆนะครับก็คือข้อเข่าเสื่อมใช่ครับข้อเข่าเสื่อมตามวัยแต่เวลาเดินนะคะมันกระดูกดังก๊อบ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 
อันนี้แหละค่ะเป็นอาการหนึ่งที่เราเจอในข้อเข่าเสื่อมในข้อเข่าเสื่อมใช่ครับแต่ไม่บวมไม่อะไรไม่ร้อนวูบวาบไม่อะไรมันธรรมดาอาจจะเป็นระยะต้นๆค่ะอ๋อเหรอครับอย่างนี้ท่านถึงต้องผ่าตัดไหมอ๋อถ้าระยะต้นๆไม่ต้องครับคือถ้ายังใช้ชีวิตประจำวันได้ก็จะมีใช่ทานยาหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อรอบเข่ากายภาพอะไรอย่างเงี้ยครับได้คือเป็นคนที่ทำงานเป็นแม่บ้านอ่ะเดินได้ทั้งวันอะไรเงี้ยพอเราหยุดเดินแล้วมันนั่งนะฮะจะปวดมันจะปวดใต้เข่าอ่ะใช่บางทีนั่งนานๆจะลุกขึ้นก็จะปวดค่ะค่ะหรือยิ่งนอนพื้นนอนราบเนี่ยครับนอนบนพื้นถ้าไม่ใช่นอนเตียงนะครับจะลุกขึ้นต้องงอเข่าเยอะอะไรเงี้ยก็จะปวดครับข้างอยากจะไปหาคุณหมอที่รามาแต่ค่าใช้จ่ายคุณหมอรามาแพงมากคนข้างบ้านเขาไปมาโอ้จริงๆไม่เคยใช้ประกันสังคมนะคะคือปกติแล้วเนี่ยเราก็ถ้าสมมติว่าใช้สิทธิ์รักษานะคะจริงๆก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรยกเว้นถ้ามีกรณีเช่นมีการผ่าตัดหรืออะไรที่ต้องเบิกนอกสิทธิ์นะคะมาตรวจกับคุณหมอในเวลาราชการเนี่ยก็ไม่มีค่าตรวจมีค่าตรวจคุณหมอครับแต่เวลาถ้าเผื่อเรางองอเข่าเข้ามางอได้แต่ก็ปวดเล็กน้อยใต้เข่าใต้ข้อพับนะคะแต่ไม่บวมไม่อะไรไม่ร้อนไม่บวมไม่ค่ะอาการข้อเข่าเสื่อมมักจะไม่มีอาการปวดร้อนบวมค่ะถ้าเป็นในระยะต้นไม่รุนแรงใช่ครับเป็นมาได้อาทิตย์นึงแล้วเนี่ยครับแต่อย่างไรก็ดีก็ควรจะตรวจครับใช่ครับเพราะว่าจากการตรวจมันจะมีวิธีบอกได้ครับว่าอาการปวดเนี่ยเป็นมาจากอะไรบ้างจากกระดูกจากหมอนรองกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมอนรองเข่าเนื้อเอ็นหรือมีเส้นเอ็นข้างในขาดไหมอะไรยังไงก็สามารถดูได้ข้อพับนะคะข้อพับที่เราพับขานะคะครับพับเท้าแล้วเวลาถ้าเราเดินอยู่เรื่อยๆเดินทั้งวันเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบเดินชอบทำงานเป็นแม่บ้านเราจะไม่ปวดครับไม่ปวดแต่เวลาเดินรู้สึกว่าขามันแรงความรู้สึกของเราที่เคยเดินตรงๆแล้วมันจะไม่ตรงแรงนี่แหละค่ะอาการเจอที่เจอในข้อเข่าเสื่อมยิ่งพูดยิ่งเหมือนจริงๆคุณหมอก็จะอย่างที่อาจารย์กิตบอกนะคะคือเขาอาจจะมีการตรวจนอกจากนี้จะมีการเอ็กซเรย์เพื่อช่วยทำให้แน่ใจว่าเรื่องของกระดูกเป็นยังไงนะคะมีข้อเข่าเสื่อมจริงไหมหมอประกันสังคมนะคะได้ครับไปตามระบบประกันสังคมเลยครับหมอกระดูกอะไรก็ได้ครับท่านไหนก็ได้เป็นโรคไม่ยากค่ะครับเจอกันบ่อยอยากไปที่คุณหมอรามาเก่งมากแต่ว่าค่าใช้จ่ายแพงโอ้ไม่จริงเลยค่ะเป็นเวลาเชื่อมแค่5,000เองมาตรวจเนี่ยไม่ได้เสียค่าแพทย์เลยนะคะในเวลาราชการโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วไปเป็นโรงพยาบาลตามรัฐบาลทั่วไปก็อาจจะเสียแค่ค่ายาพิเศษถ้าเกิดเราไม่ได้สิทธิ์ในการเบิกรักษานะคะแต่ว่าค่ายาก็เป็นค่ายาเขาเรียกว่าในราคาโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะคนข้างบ้านเขาไปมาบอกไปรักษามาเมื่อ2-3 วันเนี่ยเขาไปเสียที่ตรง20,000 บาทแล้วแต่โรคเขาอาจจะมาคลินิกพิเศษหรือเปล่าแหละอาจจะไม่รู้รายละเอียดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแล้วแต่โรคต้องฉีดยาไหมหรืออะไรเอาเป็นว่าอย่าฟังคนข้างบ้านมาฟังหมอละกันหมอเชื่อว่ามาก่อนหมอคะอยากทราบว่าทีมือเราชาเกี่ยวกับอะไรคะมือชามีหลายสาเหตุครับแต่ว่าที่พบบ่อยๆนะครับในคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นจากการใช้งานของข้อมือแล้วทำให้เกิดเป็นพังผืดรัดเส้นประสาทที่ข้อมือครับมักจะเป็นอย่างนั้นส่วนมากจะชา3นิ้วครับนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแต่แรกก็ชา3นิ้วไปมาก็ชาหมดเลยอ่ะใช่ครับก็มักจะเป็นอย่างนั้นครับก็คือถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยคือเส้นประสาทที่เลี้ยงมือมี2เส้นหลักๆนะครับที่มักจะชานะครับก็จะเริ่มจากเส้นที่เลี้ยงทางนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางก่อนนะครับพอเป็นเยอะขึ้นปุ๊บเส้นที่ไปเลี้ยงนิ้วก้อยนิ้วนางก็มีอาการด้วยได้นะครับแต่ควรมาตรวจครับเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็วิธีรักษาส่วนมากก็สามารถทำการผ่าตัดได้ถ้าเป็นเยอะพอสมควรแล้วนะครับค่ะค่ะรักษาค่ะคุณจิตเดี๋ยวมากค่ะคุณหมอค่ะครับยินดีครับให้ทีมงานบอกหมายเลขโทรศัพท์ให้หลังไมค์นะคะจะได้โทรมาปรึกษาก่อนนะคะอย่าเพิ่งกังวลใจเรื่องของการรักษาพยาบาลนะฮะมาดูก่อนมาตรวจกันก่อนนะคะไปที่อีกหนึ่งสายค่ะจากอยุธยานะคะคุณทวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทวีเชิญเลยค่ะเหมือนจะได้ยินเสียงเหมือนกันนะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะคุณทวีดิฉันเห็นเป็นคนไข้ของหมอกันนะคะค่ะหมอกันเหรอคะหมอกันกระดูกสันหลังใช่ไหมคะหมอกันค่ะครับค่ะแล้วก็หมอนักผ่าตัด
ครับหมอนัดผ่าตัดไอ้เนี่ยหมอตรวจแล้วเป็นว่าเป็นเนื้องอกทับเส้นประสาทที่กระดูกสันหลังนะคะค่ะตรวจแล้วก็ทุกวันนี้กินยาแก้ปวดอยู่หมอให้ยาแก้ปวดครับขออนุญาตปวดตั้งแต่สะโพกลงไปปลายเท้าเนี่ยค่ะค่ะค่ะนะคะคุณทวีขออนุญาตปิดเสียงทีวีที่บ้านก่อนนะคะแล้วก็ปวดมากๆจะชาปลายเท้าเดี๋ยวจะสื่อสารกันไม่เข้าใจนะคะตอนนี้เสียงสะท้อนอยู่นะคะตอนนี้ต้องกินยาแล้วยามากเลยต้องกินยามากเลยครับได้ค่ะนะก่อนตอบขออนุญาตปิดเสียงทีวีที่บ้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ให้คุณหมอตอบได้ชัดเจนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันสะท้อนแล้วคุณทวีจะงงนะแล้วก็ยาเนี่ยมันกินมากจนดิฉันกินข้าวกินอะไรจะไม่ย่อยอยู่แล้วอะแล้วหมอผ่าตัดยังไม่ถึงคิวสักทีค่ะโอ้ต้องบอกว่าเป็นโรคที่คนเป็นเยอะแล้วตอนนี้คือคิวผ่าตัดก็ยาวจริงๆนะคะเพราะว่าจริงๆจำนวนคนไข้เนี่ยเยอะมากเพิ่มขึ้นเป็น 20% แล้วห้องผ่าตัดคุณหมอเองก็มีความจำกัดเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามคือต้องบอกว่ายังโชคดีที่ได้คิวนะคะหลายคนตอนนี้เนี่ยดิฉันถามโทรไปถามเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหรืออีก200กว่าถึงจะถึงป้าเนี่ยครับใช่บางทีคุณหมอก็พากันไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวคุณหมอนี่ก็แทบจะไม่มีเวลาว่างแล้วนะคะแล้วผ่าได้ประมาณวันละกี่คนกันอะโอ้ก็ขึ้นอยู่กับโรคคือจะบอกนี้ค่ะโรคกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ใช้เวลานานใช่ครับป้าไม่สันหลังนะป้าเป็นสะโพกลงมาขาเนี่ยหมายถึงว่าเราปวดตั้งแต่สะโพกลงมาขาแต่สาเหตุที่มันทับเส้นประสาทเนี่ยนะคะคือมันมาจากกระดูกสันหลังนะคะแล้วมันที่บอกว่าเป็นเนื้องอกไปทับเส้นประสาทเนี่ยอันนี้คือจากกระดูกสันหลังซึ่งมันเป็นบริเวณที่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงเยอะมากนะคะมีเส้นประสาทที่ออกจากตัวกระดูกสันหลังไปเลี้ยงตามไปว่าต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเนี่ยใช้เวลานานค่ะบางทีเคสนึงเนี่ยโอ้ต้องค่อยๆทำค่อยๆเลาะเส้นประสาทเพื่อเขาไปตัดทีนึงเนี่ยบางทีขาขยับไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นการผ่าตัดใช้เวลานานบางทีป้ากลัวว่าป้าเนี่ยเดินไม่ค่อยไหวก็ไม่เดินแล้วปวดป้าก็นั่งพักบ้างนอนบ้างป้ากลัวขามันจะรีบเนี่ยไปกล้ามเนื้อมันจะรีบค่ะจริงๆไม่ได้เดินเนี่ยไม่ได้แปลว่าออกกำลังกายไม่ได้นะคะคือระหว่างนี้ถ้ากลัวกล้ามเนื้อรีบขยับนะคะยืดแข้งยืดขาเราอาจจะไม่ได้ลงน้ำหนักแกว่งได้ไหมคะแกว่งได้ค่ะแกว่งแข้งขายกขาขึ้นอย่างเงี้ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันดีขึ้นนะคะแล้วขอถามคุณหมอหน่อยว่ามีคลินิกพิเศษสำหรับโรคนี้ไหมคะจริงๆคลินิกพิเศษก็มีนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็จะสูงอยู่เหมือนกันเนาะสูงเท่าประมาณเท่าไหร่คะโอ้อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับไม่ทราบเลยต้องขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรแค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวให้เบอร์นะคะโทรศัพท์นะคะสำหรับคลินิกพิเศษใช่ครับแล้วคุณป้าลองมาตรวจก่อนเดี๋ยวทีมงานบอกให้หลังไมค์นะคะคุณตรวจต้องไปตรวจน้ำหนึ่งไมค์เหรอคะอ๋อจริงๆถ้ามีประวัติอยู่แล้วนะคะแต่ตรวจกับคุณหมอคนเดิมแล้วแต่ว่าไปตรวจที่คลินิกพิเศษแล้วลองถามคุณหมอดูว่าถ้าจะพาแบบมีคิวเร็วขึ้นไหมมีคิวเร็วขึ้นไหมทางฝั่งพิเศษอะไรเงี้ยนะครับพิเศษเนี่ยก็สามารถทำได้ป้าก็อยากให้เร็วป้าปวดไมค์ปวดเข้าใจเพิ่มยาหลายครั้งแล้วค่ะเข้าใจนะคะลองติดต่อช่องทางนี้ดูก็ได้ค่ะต้องขอเบอร์หน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวหลังไมค์ให้นะคะเดี๋ยวหลังไมค์ให้ค่ะครับเอาใจช่วยนะครับทวีนะคะก็เป็นทางเลือกนะคะสำหรับคุณผู้ชมถ้าหากว่าคือมาตรวจแล้วที่เขาเรียกว่าแผนกปกตินะคะแล้วอาจจะบอกว่าไม่ไหวแล้วปวดจริงๆบอกคุณหมอหรือเช็คกับทางคลินิกพิเศษของเราก็ได้นะคะค่าใช้จ่ายนี่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะก็หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนอกเวลาของเรานะคะโทรมาถามได้ก็คือ022011000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะยังมีเวลานะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะโทรเข้ามากันได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนะคะ02352
0954710405ค่ะมาที่คำถามจากแฟนเพจอีกสักหนึ่งคำถามนะคะที่ facebook.com/ramachannel นะคะก็มีคุณผู้ชมหลายท่านโทรเข้ามาฝากคำถามเขียนเข้ามาฝากคำถามนะคะไว้ที่ช่องทางนี้เยอะทีเดียวคำถามนี้ก็ใกล้เคียงกับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่เราบอกที่เมื่อกี้อาจารย์กิบอกนะคะว่าอาจจะเป็นพังผืดลัดเส้นประสาทที่บริเวณข้อมือแล้วก็ทำให้บางนิ้วเนี่ยนะคะมันรู้สึกชาหรือว่าขยับรู้สึกว่ามันติดขัดยังไงก็ไม่ทราบไปนะคุณผู้ชมบอกว่าอาการที่รู้สึกนี่ก็คือว่าปวดเส้นเลือดใหญ่ที่ข้อมือเป็นมา3วันแล้ววันแรกมีอาการบวมแต่ว่าตอนนี้ถ้าสัมผัสถูกเนี่ยจะรู้สึกว่าปวดมากๆเลยนะคะอยากจะทราบว่าจำเป็นต้องไปหาหมอหรือว่าทานยาอะไรไหมและโรคนี้อาการแบบนี้จะอันตรายหรือไม่ค่ะอาจารย์คะก็คำถามอาจจะไม่ค่อยชัดมากนิดหน่อยครับเพราะว่าจะน่าสงสัยเล็กน้อยว่าปวดเส้นเลือดใหญ่ปกติเส้นเลือดใหญ่ไม่ค่อยปวดครับแต่ก็อย่างไรก็ตามครับที่บริเวณข้อมือก็จะมีเส้นเลือดที่เราถือว่าเป็นเส้นเลือดที่ใหญ่ที่สุดของข้อมือมี2เส้นนะครับทางด้านฝั่งนิ้วโป้งอันนึงแล้วก็ทางด้านนิ้วก้อยอันนึงนะครับซึ่งก็ถ้าปวดจากเส้นเลือดนั้นจริงๆนะครับก็ต้องมาดูกันว่ามีโรคอะไรที่เกี่ยวกับเส้นเลือดหรือเปล่าบางทีบางคนเคยมีอุบัติเหตุแล้วเส้นเลือดโป่งพองอะไรพวกนี้ก็ทำให้มีการมีก้อนแล้วปวดอะไรพวกอย่างนี้ได้นะครับแต่มันมักจะไม่ค่อยบวมแดงใช่แต่มักจะไม่ค่อยบวมแดงคือส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างที่น้องอาจารย์กิจบอกว่ามันจะเป็นซีสหรือเป็นเขาเรียกอะไรนะมากกว่าทางผืดที่หนาตัวขึ้นแล้วเราก็เข้าใจว่าเป็นเส้นเลือดนะคะเพราะฉะนั้นพบคุณหมอทางด้านไหนดีคะใช่ครับตรวจหมอกระดูกหมอกระดูกนะคะแนะนำคุณผู้ชมท่านนี้นะคะไปที่สายคุณณภาพรค่ะจากจังหวัดตากนะคะมาไกลทีเดียวสวัสดีค่ะคุณณภาพรค่ะสวัสดีค่ะยังไงต้องขออนุญาตกระชับนิดนึงนะคะกระชับพื้นที่หน่อยเพราะเวลาเหลือน้อยค่ะเชิญค่ะคุณหมอคะคือรอดต่อมน้ำเหลืองตรงรักแร้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนจะยืดค่ะแล้วก็จะทำบำบัดหายไหมคะขอโทษนะครับได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับเส้นมันยืดเหรอคะคือผ่าตัดต้นนมเสร็จแล้วก็ลอกกล่องน้ำเหลืองตรงรักแร้ค่ะแล้วตรงนี้มันปวดตรงหัวไหล่อะค่ะไม่ทราบฉายแสงด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้ฉายแสงค่ะอ๋อครับทำมานานหรือยังครับคีโมมา5-7 ปีแล้วค่ะเพิ่งมาปวดแล้วอ๋อครับแล้วแผลที่รักแร้เป็นยังไงบ้างครับก็แห้งดีค่ะแต่ว่าเหมือนกันเนื้อตรงนี้มันจะขึ้นเยอะหน่อยอ๋อครับแล้วไม่ทราบแขนบวมไหมครับอ๋อไม่บวมแต่มันปวดอ่ะปวดเป็นทีปวดเป็นทีปวดตลอดหรือว่าปวดเป็นครั้งคราวครับเป็นครั้งคราวค่ะเป็นครั้งคราวใช่ไหมครับค่ะก็ต้องเช็คดูครับโดยปกติเนี่ยก็จะเกิดเวลาหลังจากที่เราเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้เนี่ยนะครับก็จะเกิดพังผืดด้านในได้ครับซึ่งบริเวณนั้นจะมีเส้นประสาทอยู่ด้วยนะครับซึ่งในบางคนเนี่ยถ้าเกิดพังผืดเป็นเยอะเนี่ยแล้วทำให้เกิดอาการปวดทรมานจริงๆก็อาจจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นขนาดนั้นใช้วิธีการค่อยๆยืดได้ครับยืดช่วยได้ตรงนี้ยืดประมาณ60 องศาค่ะยืดได้ถ้า60 องศาก็ต้องอาจจะต้องยืดมากกว่านั้นค่อยๆนะครับไต่กำแพงก็ได้ครับทำวิธีเนี่ยครับไต่กำแพงขึ้นไปเนี่ยครับครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปฏิบัติตัวแบบนี้ไปก่อนนะคะแต่ถ้ามีปัญหาเพิ่มมากขึ้นก็กลับไปปรึกษาคุณหมอเจ้าของเคสได้นะคะไปที่สายคุณจินดาค่ะจากชัยภูมินะคะสวัสดีค่ะจ้าค่ะคุณจินดาขอสั้นๆนะคะเชิญเลยปิดเสียงทีวีที่บ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องการให้ช่วยอะไรคะก็คือว่าดิฉันเนี่ยเดี๋ยวนี้อายุ48แล้วค่ะค่ะคือปวดข้อเท้าข้างซ้ายนะจ๊ะค่ะทีนี้เวลานอนตื่นเช้าน่ะพื้นเนี่ยส้นเท้านี่จะถูกพื้นไม่ได้เลยค่ะต้องขยิบเดินค่ะอืมค่ะไปโรงพยาบาลก็ให้แค่ยาแก้ปวดมานะจ๊ะก็สงสัยตัวเองอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นไขข้อหรือเส้นเอ็นตรงไหนผิดปกติก็ไม่ทราบค่ะหมายถึงเวลาที่เหยียบพื้นจะเกิดการเจ็บแปลบอย่างนี้ใช่ไหมคะทั้งแสบทั้งเจ็บทั้งร้อนเลยค่ะน่าจะเป็นเหมือนรองช้ำใช่ภาษาไทยเรียกรองช้ำก็คือจริงๆเป็นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบค่ะค่ะก็คือคุณหมอก็ให้เม็ดเหลืองๆเล็กๆมานะคะกับยาแก้อักเสบค่ะน่าจะเป็นโรทาเลนครับครับก็อันนั้นก็จะช่วยบรรเทาอาการได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรองช้ำจริงๆก็จะมีวิธีการยืดตัวเอ็นฝ่าเท้าค่อยๆยืดวันละนิดแต่ใช้เวลาหน่อย
ใช้เวลาสัก3เดือนถึง6เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็จะมีคุณหมออาจจะให้เป็นแผ่นไม้ที่แบบว่าทำให้ข้อเท้าเรายืดนะครับให้เราไปยืนบนนั้นแล้วก็ยืดเป็นระยะหรือบางคนเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ยอดยิ่งหรือถ้าบางคนเองอ๋อล่ะค่ะหรือถ้าบางคนแบบเป็นเยอะมากนะคะบางคนเขาก็แนะนำให้มีการตัดรองเท้าที่แบบหรือว่ามันเป็นในการเสริมเป็นช่วงอายุวัยทองหรือเปล่าคะคุณหมอมันน่าจะเป็นจากเรื่องของเส้นเอ็นที่เส้นเอ็นทุกอายุเส้นเอ็นอักเสบอาจจะจากการใช้งานใช่ไหมคะก็เป็นไปได้ทำงานก็ยืนเดินเดินนะคะหายของใช้งานเยอะก็เป็นได้ค่ะมันเป็นเส้นเอ็นบริเวณฝ่าเท้านะคะก็ลองยืดก่อนนะคะค่อยๆยืดก่อนแล้วก็ทานยาแก้อักเสบหรือการอักเสบนี้ก็จะช่วยแต่ว่าใช้เวลาค่ะต้องใจเย็นๆนะคะต้องเลือกรองเท้าด้วยนะคะแล้วก็ใช้น้ำอุ่นได้ไหมคะอาจารย์ได้ทั้งนวดเลยค่ะทั้งนวดทั้งกินทานนี่แหละค่ะค่ะอย่าไปนวดกดเยอะนะคะเดี๋ยวยิ่งอักเสบเยอะอย่าไปยุ่งเยอะใช้น้ำอุ่นนะคะใช้น้ำอุ่นค่ะแล้วก็บริหารยืดเหยียดนะคะยืดเหยียดแต่อย่ากดค่ะค่ะนะคะสามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นโรคที่เจอเรื่อยๆเหมือนกันนะคะของช้ำแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าใช่เพราะว่าอาการแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องมีการพักแล้วก็ต้องเรื่องของรองเท้าเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกสายนะคะที่โทรเข้ามาปรึกษาในช่วงของถอดเสื้อกาวของเราค่ะและที่สำคัญต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะและอาจารย์นายแพทย์กิดากรกิรนันทวัฒน์นะคะจากภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับครับสวัสดีครับนะคะถามเข้ามาเยอะเหลือเกินนะคะว่าจะรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยที่ไหนดีจริงๆแนะนำว่าใกล้บ้านสะดวกที่สุดนะคะเผื่อว่าคุณจะต้องไปรักษาต่อเนื่องเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นเนี่ยจะมาจริงๆสายด่วนณเวลาของเราค่ะโทรเข้ามาปรึกษาก่อนนะคะ022011000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะส่วนช่องทางแฟนเพจนะคะใครที่จะฝากคำถามไปที่ facebook.com/dramachannel นะคะกลับมาคลิกไลค์อีกครั้งนึงนะคะระบบเรามีปัญหาไปช่วงหนึ่งก็สมาชิกของเราก็เลยหายหน้าหายตาไปบ้างนะคะแต่ว่ากลับมาแล้วค่ะตอนนี้กลับมาคลิกไลค์แล้วก็ฝากคำถามกันได้นะคะเว็บไซต์ย้ำอีกครั้งนึงค่ะ www.dramachannel.tv และแอปพลิเคชัน Drama Channel นะคะไปดาวน์โหลดได้ค่ะทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะครั้งสุขภาพก็จะอยู่ในมือถือของคุณนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเกมพร้อมด้วยอาจารย์หมอทั้งสองท่านและทีมงานพบหมอรามาลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ